ดาราสาวดีกรีคุณหมอปุยเมฆน้ำตานองหน้าเผยเหตุยื่นใบลาออกจากราชการดาราสาวดีกรีคุณหมอปุยเมฆณภสรแชร์ภาพน้ำตานองหน้าเผยเหตุยื่นใบลาออกโรงพยาบาลรัฐลั่นไม่เป็นข้าราชการก็ไม่ตายช็อกแฟนๆที่ติดตามเป็นกำลังใจเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวสวยปุยเมฆณภสรหรือแพทย์หญิงณภสรวีรยุทธวิไลหรือหมอปุยเมฆเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการพร้อมแจงสาเหตุผ่านเรื่องราวที่ตัวเองประสบมาให้ฟังโดยระบุข้อความว่าเห็นช่วงนี้กระแสข่าวอินเตอร์ลาออกจากระบบกันเยอะขอพูดในฐานะคนที่เพิ่งตัดสินใจลาออกมาละกันงานในระบบหนักจริงแต่ถามว่าอยู่ในระดับทนได้ไหมทนได้ไม่ตายแต่ใกล้ตายเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตวินาทีที่ตัดสินใจลาออกคือตอนนั้นวนเม็ดอยู่เวรทั้งคืนมาราวเช้าต่อชาร์จกองตรงหน้าเกือบ40คนไข้นอนล้นวอร์ดเสริมเตียงไปถึงหน้าลิฟต์ภาพหดหูมากแถมเหนื่อยและง่วงราวคนเดียวทั้งสายสตาฟมา10โมงเดินมาถามน้องยังราวไม่เสร็จหรอต้องเร็วกว่านี้นะวินาทีนั้นตัดสินใจเลยดอกบี้ขอลาคือเข้าใจว่างานมันเยอะหนักทั้งอินเตอร์ทั้งสตาฟแหละสตาฟเองก็ไม่ไหวลาออกก็เยอะและมันดูไม่มีทางออกให้กับปัญหานี้เลยโรงพยาบาลไม่มีแนวโน้มจ้างคนเพิ่มลดลงทุกปีบอกกระทรวงลดงบคนทำงานหารหน้าที่กันจนไม่รู้จะหารยังไงเหมือนอยู่เป็นแรงงานทาสไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันนี้ตลกมากตอนนั้นรู้สึกอยู่ในจุดอ่อนแอสุดๆจนต้องเซลฟี่เก็บไว้รูปแรกงานเยอะจนท้อน้ำตาไหลอยู่หน้าคอมตอนดูแลประคนไข้ไม่อยากให้คนเห็นว่าร้องอายเขาเลยหลบมาร้องในห้องน้ำหลังวอร์ดรูปสองโมเมนต์ในทุกเช้าถามตัวเองสู้6ปีเพื่อมาเจอสิ่งนี้หรอจึงเกิดภาพหนูนิดไม่อยากไปทำงาน5/55ถือว่าแชร์ให้ฟังละกันมันก็มีทั้งคนที่ทนได้กับทนไม่ได้เราคงมีเทรชโชว์ความเหนื่อยไม่สูงมากไม่ชอบการพักผ่อนน้อยแล้วมาทำงานรู้สึกตัวเองจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเท่าที่ควรก็คิดว่าถอยดีกว่าไปหางานที่เหมาะกับเราข้างนอกทำดีกว่าไม่เป็นข้าราชการก็ไม่ตายแกสู้ขอบคุณภาพทวิตเตอร์ทีเมกสเตอร์หนุ่มป่วยเท้าแสนปมน้อยใจโชคชะตาถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กเผยจุดพลิกชีวิตหนุ่มป่วยเท้าแสนปมเปิดใจหลังผ่านมรสุมชีวิตถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กจนไม่อยากอยู่เผยจุดพลิกชีวิตเปลี่ยนคำดูถูกเป็นพลังบวกผมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อวันที่4มิถุนายน2566นายณัฐมนต์พรมศรีหรือเบ้อายุ25ปีหนุ่มป่วยเป็นเท้าแสนปมเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงแนวทางการใช้ชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันกล้าออกมาใช้ชีวิตให้มีความสุขนายณัฐมนต์กล่าวว่าตนป่วยเป็นเท้าแสนปมตั้งแต่อายุ5ขวบทีแรกพ่อแม่ไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้แต่สังเกตได้ว่าหน้าของตนบวมขึ้นและไม่ยุบลงเลยจึงเข้าใจว่าเป็นเพราะฟันหรือไม่แต่เมื่อไปหาหมอจึงทราบว่าป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมซึ่งมีเนื้องอกขนาดใหญ่ปูดออกมาบริเวณใบหน้าซ้ายซึ่งเนื้องอกก้อนนี้หยุดโตตอนอายุ14ปีหมอบอกว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออกก็มีโอกาสที่ชิ้นเนื้อนี้จะเกิดขึ้นมาอีกทีแรกเมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคนี้ก็รู้สึกอายน้อยใจตัวเองเพราะว่าไม่เหมือนคนอื่นโดนเพื่อนล้อต่างๆนานาโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาจนกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองยิ่งช่วงปี1ปี2ที่ต้องขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพมหานครใหม่ๆเป็นช่วงที่รู้สึกดิ่งมากจนไม่อยากอยู่
แต่ก็ไม่กล้าบอกแม่ได้แต่ระบายให้กับพี่ฟังเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านความรู้สึกน้อยใจตัวเองนั้นเกิดจากการที่ถูกล้อมากๆจนท้อใจทำให้เราตัดสินใจฮึดสู้เราอยากมีความสุขเหมือนคนอื่นอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปไม่อยากมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองแล้วเพราะมองว่าเกิดมาเป็นโรคนี้แล้วก็ต้องอยู่กับมันตอนนี้จึงไม่แคร์คำพูดของคนอื่นจนทำให้เสียความเป็นตัวเองไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตเราอยากแสดงออกให้ทุกคนเห็นว่านี่คือตัวเราและเราเป็นแบบนี้มันมีความสุขมากชีวิตของเราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดจึงอยากขอบคุณครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตเราตลอดทำให้เรากล้าเป็นตัวเองกล้าทำสีผมกล้าแต่งตัวและกลายเป็นเบ้ในปัจจุบันหลังจากนี้ตนจะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการอาจจะขายของในโซเชียลและทำคอนเทนต์ชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันให้คนเหล่านั้นกล้าออกมาใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องแคร์คำพูดของคนอื่นอย่างไรก็ตามขณะนี้ตนไม่ได้มีแผนที่จะผ่าตัดใบหน้าแต่ก็รักษาอยู่กับคุณหมอที่โรงพยาบาลจึงต้องสังเกตอาการของตัวเองว่าเนื้องอกบริเวณใบหน้าโตขึ้นหรือไม่แต่เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงร้อยเอ็ดเกลี้ยงอีกโรงงานขายหมดทุกขนาดขอบคุณก้าวไกลหนุนสุราก้าวหน้าเกลี้ยงอีกโรงงานปาโทจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศสินค้าหมดทุกขนาดขอบคุณก้าวไกลหนุนสุราก้าวหน้าโซเชียลแห่แชร์สุราชุมชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุราก้าวหน้าพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อวันที่4มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอแนะนำนโยบายสุราก้าวหน้าที่พรรคก้าวไกลเดินหน้าผลักดันพร้อมแนะนำสุราชุมชนได้แก่เหล้าสังเวียนจากสุพรรณบุรีและฮีโร่จากกระบี่ที่ทำจากอ้อยจนทำให้ขายจนหมดเกลี้ยงโรงงานไปแล้วนั้นล่าสุดเพจ Facebook ร้อยธานีเบเวอเรจผู้ผลิตสุรารายย่อยอีกหนึ่งเจ้าจากเกตร้อยเอ็ดประกาศสินค้าหมดโรงงานทุกขนาดจากกระแสฟีเวอร์ดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าขอบคุณพรรคก้าวไกลสนับสนุนสุราก้าวหน้าประกาศตอนนี้สินค้าหมดโรงงานทุกขนาดค่ะนอกจากนี้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุราก้าวหน้าก็ติดเทรนด์ในทวิตเตอร์ล่าสุดณเวลา 11:45 วันที่4มิถุนายนได้รับการพูดถึงกว่า 257,000 ทวีตโดยชาวโซเชียลต่างเข้ามาแนะนำสุราชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ